สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เป็นตอนนี้จริงๆเหมือนที่อย่างบอกไปก็แล้วแต่การเห็นผลแต่ละคนว่าอย่างไรสำคัญกว่ากันแต่จริงแล้วมันก็สำคัญไม่แพ้กันเลยแต่ละอย่างสำหรับความเสื่อมคุณภาพของดินเนี่ยมันจะมีอยู่3กรณีด้วยกันที่ว่าเสื่อมทำให้เสื่อมคุณภาพกรณีที่1เลยความเสื่อมคุณภาพของดินทางกายภาพหมายถึงว่าการสูญเสียโครงสร้างทางหน้าดินแล้วโครงสร้างพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆอาจจะเกิดจากการชำระของหน้าดินการชำระของหน้าดินเกิดจากอะไรบ้างได้บ้างฝนตกอะไรพวกนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดฝนตกหนักน้ำไหลเยอะอะไรพวกนี้มันอาจจะชะล้างหน้าดินไปได้ให้พวกหน้าดินเนี่ยอาจจะไม่มีพวกสารอินทรีย์วัตถุอะไรต่างๆหรือกรณีหนึ่งเกิดจากการเหยียบย่ำของสัตว์ในเวลานานอันนี้กรณีนี้ก็มีอยู่ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพทางกายภาพได้ด้วยเพราะว่าสัตว์มันเหยียบย่ำนานๆทำให้ดินบริเวณตรงนั้นเป็นแบบไหนอะไรนะเป็นดินแข็งมันอัดแน่นกันนึกออกไหมโดนการกระแทกอยู่ทุกวันมันอัดแน่นอัดแน่นไปเรื่อยๆแน่นไปเรื่อยๆสนิทดินที่มีความอัดแน่นไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาฝนตกอะไรพวกนี้มันมักจะไม่หลุดน้ำแล้วมันแน่นแล้วในข้างล่างน้ำก็จะไม่ซึมน้ำก็จะไหลลงไปเลยน้ำก็จะไหลผ่านไปเลยเลยทำให้ดินตรงนี้อาจจะขาดการเสื่อมคุณภาพได้เสียเสื่อมโทรมอะไรประมาณนี้สังเกตดูทางเดินเล็กๆอะไรพวกนี้ที่คนเดินนี่แหละบริเวณทางเดินเล็กๆเนี่ยถ้าด้านข้างมันอาจจะมีพวกหญ้าพวกอะไรงอกขึ้นมาใช่ไหมแต่ตรงกลางเป็นทางที่แบบโล่งเตียนเลยเติมฝนตกใหม่ๆสักระยะเวลาหนึ่งเพิ่มเติมพอแห้งใช่ไหมแต่ด้านข้างมีความชุ่มชื้นอยู่นั่นแหละก็คือมันเป็นการอัดแน่นของสภาพดินแล้วยิ่งนานไปก็ทำให้ตรงนั้นเสื่อมโทรมพืชอะไรก็ไม่งอกด้วยเหมือนกันกรณีสองความเสื่อมคุณภาพของดินทางเคมีหมายถึงว่าพวกความอุดมสมบูรณ์ของดินเนี่ยหรือว่าธาตุอาหารในดินต่างๆเนี่ยมันไม่มีคุณภาพส่งผลต่อการเกิดดินเค็มดินความเค็มกับดินโป่งต่างกันดินโป่งกับดินเค็มต่างกันดินเค็มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่บริเวณทะเลที่ติดบริเวณเช่นเหมือนกันไหมที่รู้ว่าเขาเขายังไงอ่ะไม่รู้เขาวัดยังไงนะปริมาณมันน่าจะมีเครื่องวัดกันน่าจะต่างกันนั่นแหละน่าจะเข้มข้นเลยกันสำหรับการเคมีมันก็จะเป็นพวกดินเค็มดินกรดดินเปรี้ยวอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วแต่อันนี้เขาไม่ได้เป็นฉีดแต่มันจะมีเครื่องมือในการวัดกันถ้าดินเค็มพวกส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณในทะเลถ้าเกิดว่าดินเป็นกรดส่วนใหญ่แล้วธาตุดินที่ในดินก็จะสูงพืชต่างๆก็ไม่ค่อยขึ้นไงถ้าเป็นด่างก็เหมือนกันพืชต่างๆก็ไม่ค่อยขึ้นเหมือนกันถ้าเกิดดินเปรี้ยวดินเปรี้ยวในส่วนใหญ่จะมีพวกสารอะไรอยู่ในดินพวกกัมมันตภาพเลยมะนาวมะนาวน่าอร่อยไหมอีกกรณีหนึ่งก็คือความเสื่อมคุณภาพของดินด้วยชั้นกีวภาพหมายถึงว่าการสูญเสียของธาตุอาหารไปเองตามธรรมชาติเลยในพวกนี้ในไร่ธาตุต่างๆในดินก็สูญสลายไปเองอันนี้ก็คือความเสื่อมคุณภาพของดิน3อย่างมีกายภาพเคมีแล้วก็เสียภาพสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินของโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วในโลกดินมักจะไม่ค่อยเหมาะกับการเพาะปลูกเท่าไหร่คือส่วนใหญ่จะเจอสภาพปัญหามีดินทรายมากดินเป็นลูกรังมากปัญหาดินเค็มมากเลยพวกนี้แหละไม่ค่อยเหมาะกับการเพาะปลูกเท่าไหร่เพราะพื้นที่ในประเทศไทยของเราเนี่ยที่สามารถนำมาทำการเกษตรได้ขอร้อยละ60เลยเป็นดินที่ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกเกินครึ่งเลยนะที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์แต่ว่าด้วยการแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วอาจจะใช้ทั้งพวกปุ๋ยเคมีปุ๋ยเสียผ้าอะไรพวกนี้ปรับสภาพดินให้เหมาะกับการเพาะปลูกแต่มันไม่ได้ระยะยาวของพวกนี้โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีมันก็ส่งผลต่อไปว่าเป็นยังไงส่งผลต่อความเสี่ยงของคุณภาพดินอะไรพวกนี้แล
แล้วก็ปัญหาอีกอย่างนึงที่พบในประเทศไทยก็คือดินตื้นความดินตื้นในที่นี้ก็คือมีปริมาณดินเนี่ยน้อยนิดเดียวตื้นพวกรากต่างๆถอนใส่ลงไปได้ลึกมันเลยพวกต้นไม้ใหญ่ๆจะไม่ได้ค่อยขึ้นนั่นถือว่าดินเนี่ยไม่ค่อยมีความเหมาะสมในการเรื่องของพวกนี้ด้วยแล้วก็ที่ทำให้พืชขาดที่ทำให้หน้าดินขาดพืชคลุมดินมันเป็นตัวอย่างตรงนี้ที่จะมาหน้าถ้าเกิดไม่มีพืชคลุมดินเนี่ยในอนาคตลักษณะพื้นประเทศพวกนี้เนี่ยมันก็ค่อยๆเกลี่ยปรับไปตามธรรมชาติของมันเองเมื่อเกิดฝนตกมันก็เกิดการสลายหน้าดินไปเรื่อยๆพวกเป็นโคกเป็นเนินพวกนี้ก็ค่อยๆละลายไปในน้ำอาจจะในก้อนอาจจะพรากเหมือนกันหมดเลยก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ตรงนี้เขาเริ่มอนุรักษ์พื้นฟูเยอะแล้วด้วยมีโฆษณาที่เป็นทางพบพี่น้องนะชื่ออะไรนะเพจโฆษณาเลยโอเมไม่ยังไม่ใหญ่ที่เป็นนักโฆษณาสองพี่น้องที่โฆษณาเรื่องการรักษาหน้าอะไรประมาณนี้ก็ป่าหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นต้นน้ำไม่น้ำสัตว์สำคัญด้วยบรรยากาศค่อนข้างดีเลยที่จังหวัดน่านใช่ที่เห็นในเอ็มบีในตอนนี้จะได้กำลังสวยมากนั่นแหละบรรยากาศก็ประมาณนี้ที่ได้เป็นอินปล่อยอันที่อยู่ตรงนี้นะดูที่มีอะไรบ้างนะหลงสัมบันกับตามปัญญาสนใจไปไหมไปไหนครับตามเป็นปีนเลยก่อนหรือจับใช้ปังอินปล่อยกับดึงกระดาษรู้จักไหมเอ็มบีสีฟ้าเอ็มบีสีฟ้าเอาดึงเฉียบเฉียบจำไม่ได้เราดูแล้วดึงกะลาไปบรรยากาศดีมากทราบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดินเนี่ยจากการที่ว่าดินเสื่อมสภาพทางกายภาพอันนี้อาจจะเนื่องมาจากการใช้งานของมนุษย์เยอะด้วยถูกการชะล้างในพวกนี้จึงทำให้หน้าดินพวกนี้เนี่ยเกิดการเสื่อมแบบรวดเร็วและแต่มีการชะล้างไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชด้วยกรณีหนึ่งที่ทำให้พืชที่ทำให้ดินมีความเสื่อมสภาพก็คือการปลูกพืชซ้ำซากอย่างที่บอกไปนั่นแหละพืชถ้าเกิดปลูกชิ้นเดียวมันก็ดูดแค่ธาตุอาหารเพียงชิ้นเดียวด้วยการแก้ก็คือปลูกหลายอย่างใช่เพราะพืชแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องการธาตุอาหารที่ไม่เหมือนกันเลยก็สำหรับการจัดการทรัพยากรดินคือดินตรงไหนมีการใช้พื้นที่มันเป็นระยะที่ค่อนข้างยาวนานเลยประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราจะปรับปรุงสภาพดินให้มีการไถ่ตรวจค่อนข้างเชิงลึกเพื่อที่จะให้มันพลิกจากด้านล่างขึ้นมาสู่ด้านบนบ้างเพราะว่ามีช่องว่างระหว่างอากาศช่องว่างระหว่างพื้นดินเพราะบางพื้นดินมันจะเน่นไปใช่ไหมทำให้พวกทั้งอากาศพวกน้ำเราไม่สามารถเซ็นเข้าไปได้เลยนั่นแหละวิธีการแก้ปัญหาต้นที่การตรวจนิวิสให้เพิ่มช่องว่างทางอากาศอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าดินตรงไหนขาดธาตุอาหารไปเยอะๆก็อาจจะใช้วิธีการใช้ปุ๋ยหมักหรือว่าปลูกพืชบางชนิดเพราะพืชบางชนิดมันจะให้ธาตุอาหารบางอย่างในเกลือเช่นถั่วลิสงถั่วลิสงเพิ่มอะไรในเกลือในเกลือในจิ้งในต่างๆมูลค่าข้าวก็จะเพิ่มฟอสฟอรัสอะไรพวกนี้มันก็มีแต่มีอยู่ถ้าเกิดว่าใช้ทางเคมีมันเห็นผลก็จริงแต่มันเพื่อระยะเวลาก็เพียงแต่ว่าผลที่ตามมาระยะยาวมันก็ส่งผลเสียมากกว่าถ้าเกิดว่าทางธรรมชาติต้องปุ๋ยหมักเคมีอะไรปุ๋ยหมักทางชีวภาพอะไรพวกนี้เนี่ยมันอาจจะให้ผลช้าแต่ว่ามันดีกว่าในพวกนี้มันจะส่งผลดีกว่าในระยะยาวการบริหารจัดการดินอย่างเป็นระบบรู้จักการปลูกพืชเรียนอะไรพวกนี้แหละสลับเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงระยะเวลาต่อมาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรน้ำก็ถือว่าเป็นทรัพยากรค่อนข้างที่
ความสำคัญค่อนข้างเยอะด้วยใช่ไหมถ้าเราขาดน้ำเนี่ยมันอยู่ได้ไม่ดีสบายสบายหวังว่าน้ำเหลือมันจะอยู่ได้ไหมน้ำจืดจะดับไหมหรอจริงๆแล้วน้ำเนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่ไม่หมดไปใช่ไหมมันแค่หมุนเวียนอยู่มีโอกาสหมดไปไหมถ้าเกิดว่าตามที่เขาศึกษามันไม่มีโอกาสหมดไปหรอกแต่ว่ามันจะเปลี่ยนรูปแบบไปบางครั้งมันจะเกิดการขาดแคลนใช่ไหมคุณเจอแล้วนะขาดแคลนตัวอย่างเด็กเปอร์เซ็นต์แบบมันมีน้อยมากใช่นะเทียบกับปริมาณน้ำที่อยู่ในรูปเราส่วนใหญ่เป็นน้ำเค็มมันมีโอกาสที่จะหมดไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่มันก็หลักประกันว่ามันวนเวียนอยู่มันไม่ได้สูญสิ้นสลายไปไหนได้บอกไหมมันก็วนเวียนอยู่ภายในโลกนี้แหละแค่มันเปลี่ยนรูปอาจจะเป็นไอ้น้ำบางช่วงและแต่อะไรนะสัตว์ในน้ำจืดสูญพันธุ์ไหมถ้าเกิดว่าเหล็กน้ำจืดเกิดได้จริงจริงก็มีโอกาสสูญพันธุ์เพราะว่าตามแหล่งที่อยู่อาศัยของมันเพราะมันไม่มีที่อยู่อาศัยสำหรับการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือมาจากการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรที่ทำให้แหล่งน้ำต่างๆเกิดความเสื่อมโทรมรวมถึงภาวะโลกร้อนในพวกนี้ด้วยเพื่อทำให้แหล่งน้ำต่างๆเนี่ยละเลยเร็วไปหน่อยอะไรประมาณนี้ในแต่ละช่วงเวลาหลังจากที่บอกไปมันจะได้หายไปได้หายไปอย่างถูกแบบวัดจากผมนะก็เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดต่างจริงๆมันจะมีอยู่ประเทศที่เขารวมกลุ่มในรุ่มแม่น้ำโขงอะไรพวกนี้แต่ถึงแม้ว่าจะไงอ่ะเขาเรียกว่าไม่ใช่เชิงสองด้านหรอกแค่บอกถึงผลกระทบอะไรพวกนี้เลยแต่อย่าลืมดูสมาชิกแล้วมีจีนพม่าลาวไทยกัมพูชาเวียดนามที่ว่าในนั้นใครใหญ่สุดล่ะคนอีสุดแล้วใครใหญ่สุดใช่บอกแล้วใครใหญ่สุดจะมีอำนาจมากกว่าก็ส่วนใหญ่ก็ชนะอยู่เลยนะมีเรื่องแต่มันก็เป็นสัจธรรมแบบนี้อยู่แล้วถึงไม่จะจัดกลุ่มขึ้นมาใครใหญ่สุดนะตัวครับครับตัวนี้มีรัฐบาลโลกไม่มีรัฐบาลโลกอ่ะใช่ก็ยูเอ็นดีก็เหมือนกับเชิญสัญลักษณ์นั่นแหละเขาไปก้าวไกลแต่ละประเทศไม่ได้เพราะแต่ละประเทศเขาก็มีการผู้นำอยู่แล้วอย่างมากประเทศเข้าไปแนะนำแค่นั้นเองเขาใช้คำว่าแนะนำไม่ได้ใช้คำว่าตักเตือนอะไรพวกนี้หนึ่งเพราะว่าแล้วแต่การดำเนินของแต่ละประเทศเขาก็ไม่ข้ามการไม่ได้ก็จะเป็นกฎของเขาอยู่เพราะว่าองค์การสหประชาชาติที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่ออยากให้โลกเกิดความสันติภาพก็เหมือนกับกรณีที่ของพระวิหารของเราที่ไปขึ้นศาลโลกถึงในทะเลในพวกนี้นั่นแหละก็คือเขาดำเนินการเล็กน้อยแต่เขาให้จัดการเองเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรมากไปยึดตามลังคาเลยนะครับที่ที่สกินแคร์ครับมันลงไปครับไม่รู้เหมือนกันน่าจะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าจะทุกประเทศเลยไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวเพราะด้วยอะไรหลายๆอย่างเช่นโควิดอะไรพวกนี้ไม่ทุกประเทศเลยแต่พวกนี้เพราะประเทศไทยจัดการดีฮะเพราะประเทศไทยจัดการดีประเทศไทยจัดการดีไหมว่าดีเออดีเลยดีไหมไม่รู้เหมือนกันและแต่ความนโยบายของแต่ละรัฐบาลและทุกคนสถานการณ์การขาดแคลนน้ำเนี่ยเขาบอกว่าจากองค์การสหประชาชาติเนี่ยขาดองค์การสหประชาชาติสมาชิกประเทศทั่วโลกยังไม่หมดเลยสมาชิกจริงแต่193ประเทศแล้วถ้าเกิดว่าประเทศที่มีทั่วโลกจริงๆจากการวิเคราะห์ของตัวเองเนี่ยก็มันเกิดจากการใช้หลักเกณฑ์อะไรก็ได้จำนวนตัวเลขของประเทศทั่วโลกเนี่ยมันจะไม่ตายตัวแน่นอนถ้าจากการวิเคราะห์ของตัวเองก็คือจะมีทั้งหมด196ประเทศแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะยึดตามหลักการของสหประชาชาติ
ว่ามีประเทศไหนบ้างก็ถึง193ประเทศแต่เราอย่าลืมยังมีประเทศนครรัฐติกันก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเทศที่ได้รับที่เป็นรัฐอิสระเป็นรัฐอิสระแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติเพราะเขาไม่ได้เน้นในเรื่องของอะไรพวกนี้หรือว่าวัตถุประสงค์หลายอย่างก็อาจจะไม่เข้าท่วมเพราะนครรัฐติกันเป็นประเทศเกี่ยวกับอะไรศาสนาอย่างเดียวเลยศาสนาคริสติกาโรมันคาทอลิกมีพระสันตะปาปาเป็นผู้นำสูงสุดนั่นแหละเป็นผู้นำของศาสนาคริสติกาโรมันคาทอลิกทั่วโลกเลยประเทศไทยฮะประเทศไทยถือว่าประเทศไทยถือว่าไหมแล้วเรานับถือนิกายอะไรอ่ะไม่ทราบเหมือนกันเห็นแล้วว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดศาสนาพุทธของเราเนี่ยมันจะมีสองนิกายหลักๆเทรวาทกับอาจารย์วาทอาจารย์วาทคืออะไรมันคือคำทางการของมหายานนึกออกไหมเทรวาทมันคือคำทางการแต่ถ้าคำไม่ทางการก็คือในยานก็หมายถึงว่าญาณเล็กส่วนอาจารย์วาทหมายถึงมหายานหมายถึงญาณใหญ่ของเราส่วนใหญ่ครับคือเทรวาทเทรวาทก็คือยึดถือแบบดั้งเดิมตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาส่วนอาญาก็คือปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเข้ากับยุคสมัยต่างๆแต่เทรวาทก็แยกย่อยออกไปอีกเป็นมหานิกายกับธรรมนิกายแต่ที่จะเสริมองค์อะไรนะเสริมองค์จากรายงานของการสัมมนาชาติที่บอกว่าประชากรของโลกใน1ใน5เนี่ยจะไม่ค่อยได้รับน้ำที่สะอาดเท่าไหร่หรือว่ามีน้ำที่เป็นสารปนเปื้อนรวมถึงการขาดแคลนน้ำด้วยซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่และขาดแคลนน้ำเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณไหนเลยแอฟริกาอย่างที่เราเห็นไทยแลนด์นี่แหละถ้าเกิดขาดแคลนน้ำจริงก็คือประชากรก็จะเสียชีวิตไปเลยอะไรประมาณนี้ถ้าเรามาดูตารางหน้า212ตรงนี้เมืองหลักๆที่เกิดการขาดแคลนน้ำบ่อยๆส่วนใหญ่แล้วจะตั้งอยู่ในแถบรวมๆทั้งหมดแหละส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบศูนย์สูตรเลยสาเหตุที่ขาดแคลนน้ำบ่อยตรงนี้ถ้าจะเด็กเขตศูนย์สูตรเนี่ยมันเกิดฝนตกชุกก็จริงแต่ว่าแดดก็แรงเหมือนกันเมื่อฝนตกลงมามันก็ไม่ค่อยซึมลงไปเท่าไหร่แป๊บเดียวก็ละเลยไปหมดจึงทำให้บางช่วงในเกิดการขับแคลนน้ำจากตัวเมืองที่พยุตยามให้สิบเอ็ดเมืองตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่แถบตรงกลางเส้นสูงสูงมาเลยคุณรู้จักเนื้อหาจากเรื่องไอ้ที่เขาบอกว่าอะไรมันจะเป็นการเชื่อมไปสู่ระดับหรืออะไรสักอย่างที่ว่ามันเป็นส่วนที่ยุบตัวลงไปเรื่อยๆที่มันจะใหญ่ๆนะไม่เป็นไรหรือว่าเอาไว้ที่มันขึ้นมาในฟีดข่าวว่าคือมันเป็นฟีดจริงๆก็การสำรวจภายในโลกก็ไม่ยังไม่ละเอียดเท่าไหร่ดีใช่ไหมเพราะว่าการลงไปสำรวจเนี่ยเขายังไม่ได้ลงไปหนึ่งและแต่เช่นเองคิดว่ามันลงจริงไหมครับครับคิดว่ารู้ทั้งรู้ผ่านไปทั้งปีลงไปอะไรนะรู้ว่าต้องลงผ่านไปทั้งปีลงไปไม่รู้เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดการขาดแคลนน้ำของในไทยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางบ้างภาคเหนือบ้างเล็กน้อยแล้วภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ขาดแคลนน้ำไปพวกเนี้ยจริงๆประเทศไทยฝนตกเยอะนะนั่นแหละอย่างที่บอกไปแดดก็แรงการก็เตรียมก็เล่าเหมือนกันการกักเก็บน้ำเลยยังไม่กักเก็บเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะมีแค่เกลื่อนหลักๆเป็นประมาณนี้สำหรับพื้นที่การขาดแคลนน้ำ
ทำเกษตรส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณทางบริเวณเซ็นทรัลศูนย์ประเทศที่ทำการเกษตรหลักๆอันนี้จะมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำเยอะหน่อยส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาส่วนประเทศที่มีโอกาสขาดแคลนน้ำทางธรรมชาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำทางธรรมชาติอย่างเช่นพวกเอเชียกลางจะมีด้วยลักษณะภูมิประเทศอะไรต่างๆที่ค่อนข้างเป็นทะเลทรายแต่น้ำจืดก็ค่อนข้างมีน้อยก็ถือว่าจะขาดแคลนน้ำทางธรรมชาติสำหรับการจัดการสำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำก็คือการวางแผนใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพส่วนใหญ่แล้วบ้านเราไม่ค่อยเห็นคุณค่ากับการใช้น้ำเท่าไหร่ใช่ไหมว่าเธอมีน้ำเยอะมีไหมนั่นแหละมีน้ำเยอะก็เลยเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเรามีน้ำน้อยเมื่อไหร่นั่นแหละจะเห็นคุณค่ากับน้ำทันทีบ้านครูนี่ทำไมปลาเดี๋ยวไม่ค่อยไหลเนี่ยมันไหลบ้างไม่ไหลบ้างต้องแยกก่อนต้องอบต.เลยครับท่านกูอยู่ที่สูงก่อนไม่อยู่ที่สูงกูต้องขึ้นหน้าพยานน้ำไม่ถึงจอดพยานมีจอดน้ำพยานเดี๋ยวเครื่องสูบเสียเสร็จแล้วถ้าคุณใช้บอกกันเยอะๆมันไม่เข้าถ้าใช้บอกกันเยอะๆมันไม่เข้าผู้สันนิษฐานคิดว่าน่าจะก๊อปปี้น่าจะเป็นนโยบายประหยัดน้ำก็เวลาช่วงเย็นของแต่ละวันเนี่ยประมาณจะเริ่ม6โมงเย็นเนี่ยเริ่มนะใช่แต่นี้มันจะไหลครั้งประมาณตอนหัวรุ่งประมาณตีสองตีสามครั้งแรกไปแบบนี้ทุกวันเลยสมาธินะใช่แบบเซ็งมากเลยครับอะไรนะโอเอซิสอยู่ได้ยังไงนิสซ่าเป็นอาจารย์ไทยไม่รู้เป็นการมันอยู่ได้ยังไงไว้กันมากเลยแล้วเราสงสัยแล้วทำไมเราไม่หาแล้วเราสงสัยแล้วทำไมเราไม่หาแล้วเรารู้แล้วแต่ว่าอยากรู้ว่าความคิดของครูนี่ตรงกับของเราไหมโอเคเดี๋ยวเข้าไปอ่านสุขาเดี๋ยวแต่ว่าการสร้างครูในวันนี้ยิงออกข้อสอบก่อนไม่ต่างกันทำแต่ละวันก็เยอะเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำที่เยอะๆสำหรับประเทศไทยเนี่ยพื้นที่กักเก็บน้ำส่วนใหญ่เป็นอะไรเป็นเขื่อนใช่ไหมการที่จะสร้างเขื่อนได้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของประเทศของแต่ละภูมิภาคภาคไหนที่เขื่อนเยอะที่สุดภาคใต้ภาคตะวันตกเนื้อสภาพพื้นที่เสียดเป็นเขื่อนเขาใช่ไหมมีเขื่อนอะไรบ้างเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือเขื่อนเขื่อนที่ดีนะจังหวัดเขื่อนทุกคนอยู่จังหวัดเลยจังหวัดอินดอร์ไม่ใช่เลยนะเล่นก่อนสุพรรณรู้สึกว่าเขื่อนนั้นใหญ่แบบสุดสุดทางไหมจังหวัดจังหวัดตากคนเขื่อนคนที่คนอยู่จังหวัดตากบ้านตะตุกมีการอะไรอีกบ้านตะตุกเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร์อันนี้อยู่จังหวัดอะไรกาญจนบุรีแล้วก็อีกหนึ่งเขื่อนแก่งกระจานแก่งกระจานอยู่จังหวัดชลบุรีเพชรชลบุรีคือถูกนะชลบุรีส่วนภาคกลางก็จะมีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนเจ้าพระยาภาคเหนือมีหนึ่งเขื่อนที่สำคัญก็เขื่อนสิริกิติ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนที่สำคัญอยู่ประมาณสัก3เขื่อนได้นี่เขื่อนลำตะคองอยู่ที่นครราชสีมาเขื่อนบนรัตดูขอนแก่นแล้วก็เขื่อนเซนทรอนอยู่บนราชธานีสภาพใต้ภาคใต้มีอยู่2เขื่อนเชียงรายเขื่อนเชียงรายเขื่อนเชียงรายจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีข่าวไหมเขื่อนไปไม่เขื่อนไปสังเกตดูนะเขื่อนเชียงรายโควิดหรือเปล่าคะไม่ใช่อยากไปธรรมชาติไม่ต้องรอน้ำท่วมก็ทำให้คนตกหนัก
6ชั่วโมงน้ำนี่ก็กินที่ตามเวลาถ้าพวกว่าได้กว่า500ราคาเรือจริงๆทำมาจากของท่องเที่ยวเลยสูงมั้ยก็ราคาสักแล้วแต่พื้นที่อ่ะรู้สึกสูงสุดก็ระดับนี้ไปเที่ยวการชอบเรือพัทลุงอำเภอคีรีรัตนิคมรู้จักไหมตรงเขื่อนเชี่ยวหลามตรงนี้เนี่ยเขื่อนเชี่ยวหลามตั้งอยู่อำเภออะไรอะไรไม่เอกราชเอกราชนี่นะแล้วอยู่ชัยบุรีชัยบุรีตรงนี้จะอยู่เรือพาดฝั่งไปเลยเขื่อนเชี่ยวหลามอยู่อำเภอบ้านหลังแล้วก็ที่ตั้งของเขื่อนเชี่ยวหลามชื่อแบบตำบลยาเขาพานเหมาะกับการตั้งเขื่อนไหมก็จะตั้งชื่อตำบลมาก่อนเขื่อนแต่ในเรื่องลักษณะคนเดียวที่รู้เด่นที่เรื่องของคนเยอะนั่นแหละเป็นตั้งอยู่ตำบลพานสลิงเขื่อนก็คือชื่ออะไรคะอะไรนะแบบไม่เชื่อหลายคนเป็นแค่แบบชื่อเรียกเป็นฉายาอะไรชื่อใช่เขื่อนรัชประสาทนะเป็นตำบลนี้เขาตั้งตามอะไรตั้งตามอะไรเชี่ยวหลานชื่อหมู่บ้านก่อนจริงๆตอนนี้มันก็คือเชี่ยวรัชประภาชื่อทางการและเชี่ยวหลานชื่อหมู่บ้านอ้าวมันเชี่ยวหลานใช่หรือว่ามันเอามาจากจีนอะไรนะหรือว่ามันเอามาจากจีนไม่ใช่ได้มาจากจีนก็บอกว่ากุ้ยหลินไหมล่ะอ๋อเออเป็นระยะกันลักษณะคล้ายๆกุ้ยหลินเป็นลักษณะของยอดของปูที่โผล่คนงานขึ้นมาถ้าเกิดต้นเกิดบางลาอยู่ที่จังหวัดเจลาคือแบบนี้ว่าคือแหล่งน้ำสำคัญในการเก็บน้ำถ้าบ้านเราก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำอะไรอย่างเงี้ยเป็นน้ำเล่นที่ไหนอ่ะเก็บน้ำของเล่นปากเล่นเยอะอยู่อ่างไม่ได้หรอกโอ้ยนี่ก็มองแค่คนละของเล่นกันอะไรชื่อหมู่บ้านของแค่นี้หมายถึงว่าเรียกมันของเมนูเยอะในบ้านเราต้องอ่างเก็บน้ำในพวกนี้เก่งเจ้าจานต้องเก่งนะเก่งเจ้าจานถ้าสวยมันก็ได้มันเป็นเชื่อมเออเก่งมากสถานการณ์บนทิศทางน้ำเนี่ยตามที่เมืองพวกนี้ที่กล่าวไปส่วนใหญ่แล้วเกิดปัญหามาจากมนุษย์สิ้นเลยทั้งการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองหรือการกระจายตัวเมืองแบบไร้ทิศทางแบบไม่ได้มีการวางแผนเลยทำให้การจัดการน้ำเนี่ยไม่ดีส่งผลต่อมาถึงการขาดแคลนน้ำถ้าเกิดในประเทศไทยถึงกับเวียดนามกรณีคล้ายๆเลยเพราะว่าการเกิดจากการที่ว่าทางมักง่ายของผู้คนนี่แหละทิ้งขยะลงไปในแหล่งน้ำต่างๆเลยส่งผลน้ำเน่าเสียส่งผลอะไรบ้างเพราะว่าจัดน้ำใส่ไม่ได้เกิดเชื้อโรคเกิดโรคระบาดแล้วก็การเพาะปลูกด้วยน้ำเน่าเสียเนี่ยไม่สามารถที่จะนำไปใช้ในการเพาะปลูกได้นะเพราะมันจะส่งผลในการที่จะดูดซับสารผลเพื่อนต่างๆลงไปในพืชผักด้วยต่อไปสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศอันนี้จะต่างกันนะคุณภาพอากาศหมายถึงว่าจะในช่วงระยะเวลาในระยะไม่ใช่ภูมิอากาศนะถ้าเกิดภูมิอากาศมันคือฝนตกอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าคุณภาพอากาศหมายถึงว่าในชั้นบรรยากาศเนี่ยมีพวกสารอะไรบ้างถ้าเกิดในบรรยากาศที่ส่วนใหญ่เลยจะมีพวกแก๊สไนโตรเจนออกซิเจนอะไรต่างๆใช่ไหมแต่สถานีคุณภาพอากาศที่นี่หมายถึงว่าการปล่อยพวกมลพิษต่างๆไปเช่นพวกควันจากโรงงานควันจากการสัญจรอะไรต่างๆจึงทำให้เกิดคุณภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตอนนี้ที่ผ่านมาเหมือนกับในกรุงเทพมีปัญหาอะไรหนึ่ง PM 2.5 ใช่ไหมมาเป็นฝุ่นขนาดเล็กนี่แหละก็คือเป็นรวมทั้งฝุ่นจากการก่อสร้างทั้งควันรถต่างๆอะไรพวกนี้ก็เป็นสภาพการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างผลกระทบต่อลูกเยอะด้วยทั้งระบบความเดินหายใจอะไรพวกนี้เยอะเลยส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นต่างๆซึ่งวิธีการแก้ตรงนี้เนี่ยมีวิธีอะไรบ้างการลดใช้รถอะไรประมาณนี้เช่นใช้รถสาธารณะแต่อย่างน้อยมันก็ลดรถส่วนตัวไปได้ไง
ล้วสาธารณะเนี่ยเรานึกถึงรถเมล์มันจะผิดเลยเออนั่นแหละอย่างดีเลยการปล่อยใช่ต้องจอดไปด้วยแต่อย่างน้อยมันก็ลดพวกปริมาณรถที่มันเยอะด้วยถ้าเกิดในเมืองหลักๆเลยที่มีความสำคัญเนี่ยเขาจะมีพวกระบบขนส่งทางรางที่ค่อนข้างดีรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้เนี่ยก็ช่วยลดพวกคุณได้เยอะเลยเพราะไฟฟ้าใช้พลังงานจากไฟฟ้าและแต่การจัดการของแต่ละประเทศก็จะเป็นแบบไหน